พิมพ์สีแดงแรงกล้าเทพสาตราคุมพิภพใต้ดินมรดกคุมนครกลางหาวยังรู้เรื่องราวชะตาฟ้าดินเทพแห่งการเวลาคุมพื้นพระสุธาสร้อยสังวานสีนิ่มครอบครองพิภพกายงามเลื่อนมือตระคำนำเทพพิกรุณาฉันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันอยู่ดีๆพระโอรสมณีแดงเปลี่ยนจากร้ายกายมาดีได้รวดเร็วเหลือเกินฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่มันก็ไม่แน่หรอกท่านพุ่นพลฉันเป็นคนชอบให้โอกาสคนขุนโอสถและหัวอาจารย์จะคิดว่ายังไงล่ะฉันคิดว่าคงต้องลองดูกันต่อไปฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันพระโอรสมณีแดงอะเหรอจะแตกคอกันมันยากซะยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาอีกนะขอรับว้ายนี่เราทำให้พวกเจ้ากลัวเราขนาดนั้นเชียวล่ะไม่เป็นไรสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะเข้าใจเราเองโอ้ยโอ้ยตายจะวายตายนี่เมื่อกี้เนี่ยท่านหูฝาดตาฝาดไปหรือเปล่าปะกาฮะไม่ฝาดหรอกเจ้าค่ะแต่ว่ามีใครเคยเห็นปีศาจกลับใจได้บ้างเหรอเจ้าคะไม่น่าจะได้ยิ่งทำดีก็ยิ่งน่ากลัวก็พวกเราอยู่เฉยๆสิจ๊ะรอเวลาที่พระโอรสแสงชุลีจะเสด็จกลับมาโถองค์เล็กๆแค่นั้นน่ะจะเอาพระองค์รอดหรือเปล่ายังไม่รู้พูดออกมาได้มันต้องรอดสิจ๊ะแสงชุลีถ้าจะให้แม่ต้องควักดวงใจออกมาช่วยสังเวยเพื่อที่ลูกกลับคืนมาแม่ก็ยอมทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับบัญชาของสวรรค์ท่านชีพขาวท่านตาท่านตาช่วยหลานด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับบัญชาของสวรรค์และสวรรค์จะช่วยเราหรือเปล่าจ๊ะท่านตาเราเป็นมนุษย์ธรรมดาสวรรค์เหลือจะโน้มตัวมาฟังและให้ความสำคัญแสงสุรีก็ได้ชื่อว่าเป็นบุตรแห่งสวรรค์เช่นกันเพราะได้ถือกำเนิดจากเทพบุตรที่หมดบุญต้องมาจุติเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อชีวิตใหม่ของแสงสุรีข้าขอตั้งจิตอธิษฐานเป็นตัวแทนแห่งความรักบนโลกมนุษย์เพื่อเทพผู้ยิ่งใหญ่อาจจะเห็นชอบก็เป็นได้หากจะชุบชีวิตแสงสุรีก็ต้องอาศัยความเห็นชอบของทวยเทพทั้งหลายและยินดีกับเธอนะคะที่แสงชุลีจะมีโอกาสได้ชีวิตใหม่นอกจากชีพขาวแล้วยังต้องการความรู้จากเทพสัตตาและจะเพียงรู้ด้วยหม่อมฉันชักจะหนักใจแล้วสินะคะแต่ถ้าจะลองดูก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายใช่ไหมจะคิดว่าจะมีแม่ที่ไหนบ้างที่จะยอมช่วยศัตรูของลูกให้เข้มแข็งขึ้นแต่ลูกของเจ้าน่ะข้าแสนสุรีนะเจ้าไม่คิดจะท
ถ่ายหลังลูกบ้างเหรอไม่เราทำไม่ได้จริงๆนี่ลองคิดดูให้ดีนะบางทีผลบุญที่ต้าทำไปอาจจะส่งผลให้มณีแดงคิดดีคิดชอบได้ไปแล้วเทพการเวลาเราขอร้องให้ท่านเห็นแก่ความถูกต้องแต่ความถูกต้องของท่านทำให้ลูกของเราเดือดร้อนเราก็ไม่ทำเทพสัตตาเราไปซะเถอะเทพการเวลายังไงเราก็ไม่ทำแสงสุรีอยู่ที่ไหนนะลูกอยู่นี่พระเจ้าข้าเสด็จมาเอ้าไปหลบอยู่ตรงนั้นล่ะลูกลูกหนาวหนาวเหลือเกินแม่จะกอดให้หายหนาวเองนะลูกลูกยังไม่หายหนาวเลยหนาวจังหนาวที่สุดพระเจ้าค่ะท่านชีพขาวอาจจะช่วยได้มันถึงเวลาของเขาแล้วท่านชีพขาวปลาขังคบที่แสงสุรีอาศัยอยู่กำลังจะเน่าเปื่อยแสงสุรีต้องไปหาซากที่เพิ่มตาใหม่ๆเพื่อเข้าไปอยู่อาศัยตามที่ข้าเคยบอกแม่จะไปกับลูกด้วยพระมเหสีถ้าไปด้วยก็เท่ากับไปเป็นตัวทวงทำไมล่ะเจ้าค่ะท่านชีพขาวให้ลูกไปตามลำพังเถอะพระเจ้าค่ะลูกอ่ะสามารถกระโดดไปได้ครั้งละแต่ลูกของแม่หนาวจนตัวสั่นเทาไปหมดแล้วนะเชื่อข้าให้เขาไปเถอะมันเป็นชะตากรรมของเขาท่านชีพขาวลูกจะปล่อยสังสุรีไปตามลำพังได้ยังไงได้กลับมาหาระเด็บแม่เร็วๆพระมเหสีความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่าสงขาไม่มีสิ่งใดแม้แต่ความตายจะมาพลาดได้กลับมาหาแม่นะลูกเทพีกรุณาโปรดคุ้มครองแสงสุรีด้วยเถิดเจ้าค่ะความรักของแม่ไม่ว่าจะเป็นเทพมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานยังไงมันก็ไม่ต่างกันเลยเทพคือผู้ยิ่งใหญ่ความรักของเทพจึงยิ่งใหญ่ที่สุดจะเอาความรักของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานมาเปรียบไม่ได้นั่นมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวแต่ความรักของสิริและภาเป็นความรักแบบเสียสละเจ้าเป็นถึงเทพีอย่างรู้ย่อมรู้อนาคตของมณีแดงและแสงสุรีอีกคนหนึ่งเกิดมาเพื่อทำลายล้างในขณะที่อีกคนเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์แล้วถ้าอีกคนหนึ่งเป็นปีศาจอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นเทพแห่งคุณงามความดีจะไม่เป็นการยกย่องคุณเคยไปหน่อยหรอมนุษย์จะกลายเป็นเทพหรือเทพจะกลายเป็นปีศาจไปไม่ได้นะถ้ามนุษย์สร้างแต่คุณงามความดี
มีจิตใจที่เป็นกุศลก็ย่อมสูงส่งประเทศที่สร้างบาปกรรมและความชั่วร้ายเจ้าก็รู้ว่าแสงสุรีคือความหวังเดียวที่จะกำจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปและก็เป็นความหวังเดียวของเจ้าที่จะช่วยมณีแดงพวกเจ้าแน่ใจนะว่าจะให้เป็นไปตามนี้โดยเฉพาะเทพการเวลาการข้ามเวลาของเจ้าเนี่ยเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเจ้าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้าพระองค์ยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตพระเจ้าค่ะดีแล้วด้วยเทพศาสตราไม่อยู่ถ้าไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยก็ทำพิธีไม่ได้เจ้าช่วยพูดกับพระองค์หน่อยได้ไหมเรามาแล้วถวายบังคมพระเจ้าค่ะในเมื่อพวกเจ้ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาครบองค์ประชุมแล้วเราก็พร้อมเทพสังวานพวกผู้มีมารพระเทพสังวานพร้อมเลยยืนยันเทพสังวานพวกผู้มีมารพระเทพสังวานพร้อมเลยยืนยันสังวานทัพทิมที่จะช่วยแสงคืนตามพระบัญชาของมหาเทพเป็นพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นแก่มนุษย์ทุกอย่างไร้ประจักษ์สิ่งที่ต้องการในการชุบชีวิตให้แสงจุลีก็คือพระจันทร์เต็มดวงธุลีดินอันขาวบริสุทธิ์ทำอธิษฐานจากพ่อแม่อันเปี่ยมด้วยความรักที่มากมายโดยไม่มีวันสิ้นสุดและสุดท้ายก็คือพรจากองค์มหาเทพและพวกเราสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมให้พร้อมในวันพระจันทร์เต็มดวงที่จะมาถึงเท่านั้นข้าพเจ้าจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพระเจ้าค่ะเจ้าพี่จะทรงเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้อีกอย่างการจะกลับไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะไปเองท่านสิพะขาวท่านช่างมีเมตตาเหลือเกินเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นอกเหนือจากนั้นแล้วแต่บุญวาสนาของแสงสุรีเจ้าเข้ามาทำไมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไป
ได้ตัวมาแล้วมันนี่แดงเจ้าจะทำอะไรเราอยากรู้ล่ะตายกว่าให้เขามาทรมานตาบอดแบบนี้หูทิพย์ตาทิพย์เราทำถูกแล้วใช่ไหมที่ร่วมมือกับเทพการเวลาและทพีกรุณาชุบชีวิตแสงสุรีขึ้นมาเพคะเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะช่วยชีวิตพระโอรสมณีแดงได้เพคะผมฉันได้ยินเสียงบางอย่างเสียงอะไรเสียงเสือเพคะเสือเหรอฉันเห็นแล้วไหมคะแย่แล้ววิญญาณของแสงสุรีเข้าไปในร่างของเสือที่ยังไม่ตายทำให้วิญญาณของมันมีพลังแข็งแกร่งมากขึ้นมันจึงกักขังแสงสุรีไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพลังชีวิตที่มันต่อไปหมายความว่าแสงสุรีจะออกจากร่างเสือไม่ได้ใช่ไหมเพคะโอ้ยปวดเหลือเกินโอ้ย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 กับที่เป็นลูกอสูรซะจริงๆลูกเรียนรู้จากพ่ออสูรว่าการฆ่าคนให้ตายในทันทีเนี่ยมันง่ายได้เกินไปสู้มันตายช้าๆก็ไม่ได้ถูกต้องเจ้าช่างเรียนรู้ได้รวดเร็วทันใจเหลือเกินเจ้าจงทำต่อไปทำให้มันเข้าไปในสายเลือดแล้วในไม่ช้าเจ้าก็จะกลายเป็นอสูรผู้โหดร้ายที่สุดพ่ออสูรต้องการลูกก็จะทำ เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีใครอยู่แถวนี้บ้างท่านละมาดมีใครอยู่แถวนี้บ้างอ่ะเสียงอะไรอ่ะอย่านะอย่าทำตาเด็กพ่อเสียงเสือใช่ไหมเนี่ยได้บอกเธออย่าทำตาเด็กพ่อเลย
ท่านตาช่วยหลานแสงสุรีด้วยตารู้แล้วนั่นใครอ่ะมหาบพิตรข้าเองชีพขาวท่านชีพขาวเจ้าพี่นั่นเสียงใครอ่ะสิรินภาใช่ไหมใช่เลยคะเจ้าพี่ทำไมพระเนตรของเจ้าพี่มณีแดงมันทำให้พี่ตาบอดทำไมถึงใจคอโหดร้ายอย่างนั้นแล้วนั่นดวงวิญญาณของแสงสุรีอยู่ในร่างเสือตัวนั้นแสงสุรีมาหาแม่สิลูกอย่าพึ่งเข้าใกล้มันในร่างนั้นมีทั้งดวงวิญญาณของแสงสุรีและวิญญาณของเสือตัวนั้นโอ้หมดแล้วเกินโอ้ปวดน้องเธอมหาบพิตรพระองค์ได้รับบาดเจ็บปวดแสนสาหัสบรรทมเหนื่อยเพลียเจ้าพี่ปวดจนนอนไม่หลับคงจะบรรเทาอาการปวดได้บ้างฝากท่านชีพขาวช่วยดูแลรักษาเจ้าพี่ด้วยนะเจ้าคะข้าช่วยเท่าที่ช่วยได้นั่นแหละท่านตาช่วยหนูด้วยเจ้าต้องออกมาให้ได้วันมะรืนนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นโอกาสดีที่เจ้าจะได้เกิดใหม่แต่ถ้าเจ้าออกมาไม่ได้หรือออกมาไม่ทันเวลาเจ้าก็จะติดอยู่ในร่างเสือตัวนี้แล้ววิญญาณของมันก็จะครอบงำไปตลอดท่านตาหนูออกไปไม่ได้แสงสุรีพยายามออกมาให้ได้นะลูกพ่อกับแม่รอความหวังจากลูกอยู่ฟังตาให้ดีพยายามตั้งสมาธิให้แน่วแน่ดับความรู้สึกทุกอย่างให้สิ้นไปเหมือนตอนที่เจ้าใกล้จะตายแล้ววิญญาณของเจ้าก็จะเป็นอิสระทันทีทำตามที่ท่านตาบอกนะลูกทำให้ได้หนูจะพยายามทำให้ได้ท่านชีพขาวเสือตัวนี้จะหนีไปได้หรือเปล่าเจ้าคะไม่ได้หรอกตาได้ลงอาคมสะกดมันอย่างแน่นหนาสักคุยคุณหนูเจ้าขาคุณหนูต้องทำจิตใจให้สงบนะเจ้าขาอย่าให้มีสิ่งใดรบกวนไปนันขาดไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะล้มเหลวหมดและท่านพ่อก็จะไม่ฟื้นนะเจ้าคะพี่ปากเป้าดูเองแสงสุรีก็ให้ช่วยแสงสุรีอยู่ในร่างเสือโถมันเป็นภาพลวงตาเจ้าคะคุณหนูต้องสลัดมันทิ้งไปนะเจ้าคะได้ยินเสียงก็อย่าไปฟังต้องนึกถึงท่านพ่อนาคเกษตรแต่เพียงผู้เดียวนะเจ้าคะคุณหนูเจ้าคะอดทนไว้นะเจ้าคะนาคีช่วยด้วยนาคีนาคีช่วยด้วยไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นไม่ได้ยิน
จากวันนี้ไปเราจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อที่จะครอบครองนครเวรุมาศแทนที่ราชาพิชิตชัยที่ได้หายสาบสูญไปแต่เรายังไม่ได้ส่งทหารรถเข้าหาเลยพระเจ้าค่ะว่ายังไงนะท่านอมาตย์เราได้ยินแว่วๆว่าท่านไม่ไว้ใจเราใช่ไหมขอเดชาพระยาไม่พ้นเกล้าข้าพุทธเจ้าได้ยินท่านอมาตย์กราบทูลว่าถึงแม้จะส่งทหารออกไปค้นหาองค์เหนือหัวก็หาไม่พบพระเจ้าค่ะจริงใช่ไหมท่านอมาตย์เป็นจริงตามนั้นพระเจ้าค่ะดีท่านโหราจารย์เอ้ยทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยขอเดชะพระยาวิพัฒน์เก้าเป็นพ่อพระบารมีมากมายมหาศาลที่ทำให้ข้าพุทธเจ้าไม่อาจทนทานได้พระเจ้าค่ะถึงเราจะรู้ว่าเจ้าเนี่ยมันสอพรแต่เราก็พอใจลองตรวจดูดวงบ้านเมืองสิเราอยากจะรู้ว่าภายใต้การปกครองของเราเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นยังไงรับเจ้าพระเจ้าค่ะขอเดชะดวงชะตาของบ้านเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปได้บ่งบอกว่านครเวรุมาศภายใต้การปกครองของพระราชามณีแดงจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปยิ่งกว่าที่มันผ่านมาอาณาเขตจะแผ่ขยายไปอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลบ้านเมืองจะมั่นคงอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะมีความสุขและร่ำรวยทั่วหน้าด้วยเดชะของพระบารมีปกเกล้าพระเจ้าค่ะลองเปิดดูสิท่านโหราจารย์เรายกให้ท่านทั้งหมดเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระเจ้าค่ะนับจากวันนี้ไปหากว่าใครแสดงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเราเราก็จะมอบแก้วแหวนเงินทองและความสุขอย่างที่พวกท่านเนี่ยไม่เคยพบผ่านมาก่อนให้แต่ถ้าหากว่าใครคิดคดและทรยศต่อเรามันผู้นั้นก็จะได้รับโทษทันอย่างสาสมที่สุดมึนจริงๆแล้วนี่พวกเราจะเอายังไงกันดีเนี่ยฉันเองนะหมดปัญญาที่จะต่อต้านแล้วนะ
ปล่อยไว้ก็มีแต่ตายกับตายแต่ตรงกันข้ามนะถ้าปล่อยไปตามน้ำนะก็จะร่ำรวยแล้วก็มีความสุขเหมือนกับท่านโหราจารย์และองค์เนินหัวกับพระโอรสแสงสุรีล่ะคงไม่มีวันได้กลับมาแล้วแหละขอรับแต่ข้าเห็นด้วยกับท่านขุนวังนะขอรับถ้าพวกเจ้าทำได้อย่างที่พูดก็ไม่ต้องกลัวขอให้พวกเจ้าจำไว้ว่าการกระทำของพวกเจ้าทุกคนอยู่ในสายตาของข้าตลอดเวลาสำคัญที่สุดมาถึงแล้วคืนที่ความปรารถนาของโลกและสวรรค์มาบรรจบกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดพลังแห่งศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงจะหลั่งไหลมารวมกันในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนี้จากธุลีดินที่ขาวบริสุทธิ์ในมือของบิดามารดาด้วยพลังแห่งธาตุดินน้ำลมไฟจากเทพทั้งสี่แสงสุรีจะได้ชีวิตใหม่ในคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงธุลีดินขาวบริสุทธิ์เพื่อชีวิตใหม่ของแสงสุรีจงตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่มหาบพิตรพระมเหสีคือผู้มอบร่างกายให้กับพระโอรสจงตั้งสมาธิให้แน่วแน่ด้วยหัวใจที่แน่วแน่ที่จะมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกขอให้ความปรารถนาของเราสมประสงค์ด้วยเธอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกขอให้วันนี้อย่าได้มีอุปสรรคใดๆเลยเรามีเวลาไม่มากนักต้องเตรียมพร้อมก่อนดวงจันทร์จะลับล่วงไปแสงสุรีท่านตาหนูออกไปไม่ได้หนูคงไม่ได้เกิดใหม่แล้วจ้ะท่านตาจิตใจให้แน่วแน่เรื่องนอกเหนือจากนี้ปล่อยให้เป็นไปตามดวงชะตาเราถามว่าเจ้าเป็นใคร
ก็จะต้องเป็นเสือไปตลอดชีวิตนี่เกิดอะไรขึ้นดวงจันทร์กำลังจะรับฟ้าไปแล้วอะแสงสีเงินและแสงสีทองก็เริ่มทอทับขอบฟ้าแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะเจ้าเป็นคนใจร้อนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะหม่อมฉันเกรงจะพลาดไหมคะถ้าเป็นเวลาพระองค์ทรงอยู่สุริยเทพและจันทราเทพก่อนได้ไหมพี่คะต่อหน้าต่อตาเรานั่นเหรอฮะเทพีกรุณาเราทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติพวกเจ้าทั้งสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพี่คะพร้อมแล้วพระเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะพร้อมแล้วพี่คะเทพการเวลาท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีผู้เสียสละลูกฝันร้ายมันเป็นใครสีแดงแรงกล้าเทพสาตราคุมพิภพใต้ดิน